สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านแอบแดกซอย3นะครับส่วนแบบของเราวันนี้ปุ๋ยค่ะก็สำหรับร้านแอบแดกนะครับก็เป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับเมนูส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสเต็กแล้วก็เบอร์เกอร์อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาหามุมถ่ายรูปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวปุ๋ยอยู่ตรงนี้เลยเอาตรงนี้เลยสำหรับรูปแรกนะครับเก้าอี้นี้มันจะเป็นลายๆผมว่ามันดูวินเทจดีนะครับเพราะว่าร้านที่นี่เขาตกแต่งเป็นสไตล์วินเทจนะครับเดี๋ยวมาถ่ายรูปแรกกันเลยครับ1 2 3เดี๋ยวปุ๋ยเอามือขึ้นมานิดนึงโอเค1 2 3ไปถ่ายตรงต้นไม้บ้างดีกว่าต้นไม้นี้น่าจะเป็นศูนย์รวมนะครับศูนย์รวมมุมถ่ายรูปมีชั้นบนด้วยเดี๋ยวจะขึ้นไปปีนขึ้นไปถ่ายขึ้นได้มันได้มุมแปลกๆไปอีกแบบนึงแล้วประเด็นก็คือผมจะขึ้นไปถ่ายไงเนี่ยเอาข้างล่างขึ้นไปมันจะได้ไหมเนี่ยโอเคได้อยู่1 2 3กูขึ้นได้ปะวะเอ้ยมันนั่งไม่ได้ไม่ของไงมันไม่ยึดงามนี่เลยเราจะถ่ายแค่ครึ่งตัวโอเค1 2 3ถ้าพื้นหลังมันเป็นใบนาใบไม้นะครับมันจะได้เป็นโบเก้สีเขียวขาวนะครับก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งโอเคลงมาลงได้แล้วใช่ไหมลงมาเลยกระโดดลงมาเลยก็ได้ลองยืดขาออกมายืดเออโอเคครับโอเคครับ1 2 3ปุ๋ยเดี๋ยวไม่อยู่ในนี้ไม่อยู่ในยางมียางด้วยทำไมถึงชื่อเจ๊ปุ๋ยอ่ะปุ๋ยนี่มาจากคำว่าอะไรปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยเคมีแม่ตั้งให้ตอนนั้นรุ่นนั้นปุ๋ยพรทิพย์เขาดังไงก็เลยแม่ก็เลยให้ชื่อปุ๋ยกะว่าให้สวยเหมือนปุ๋ยพรทิพย์เออสงสัยโอเคหนึ่งสองสามเวลาเรามาร้านอาหารพวกนี้นะครับบางทีมุมถ่ายรูปมันเหมือนไม่เยอะแหละแต่พอเราขยับซ้ายขยับขวาเนี่ยครับมันก็จะมีมุมถ่ายรูปให้เราเลือกถ่ายเยอะแยะเลยอย่างตรงนี้มันจะมีระเบียงนะครับ wow. เดี๋ยวปุ๋ยเข้าไปข้างในเลย1 2อย่างพวกนี้เราก็เอามาเป็นพ็อปได้นะครับต้องทำมาจักๆด้วยนะรู้ไหมว่าทำไมเจ้าของร้านถึงใช้ยางเพราะว่าพี่ชายเขาเปิดร้านอยู่ตรงนู้นนะครับเขาไม่ลงทุนเลยเจ้าของร้านเนี่ยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปเลยอันนี้อย่างนี้ได้โอเค1 2จะถ่ายอีกรูปหนึ่งพวกนี้เราก็เอามาเป็นมาทำเป็นฉากหน้าได้นะครับให้มันเบลอๆนิดนึงนะครับ1 2 3อากาศที่นี่ก็จะร่มรื่นนะครับเพราะว่าต้นไม้มันใหญ่มากเลยใหญ่ก็ต้นไม้ก็คนขายครับหน้าร้านก็ถ่ายได้นะครับเดี๋ยวไปยืนนี่เลยนั่งเหลือนั่งตรงป้ายโคบอ่ะจะบังวะผ้าอะไรวะเนี่ย1 2หลังจากที่เราถ่ายรูปกันไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็เริ่มหิวแล้วครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของร้านดีกว่าครับเพราะว่าเราสั่งอาหารไปแล้วเดี๋ยวจะถามที่ไปที่มาว่าที่มาที่ไปอ่ะที่ไปที่มาได้ไหมไม่ได้นั่นแหละที่ไปที่มาที่มาที่ไปนั่นแหละครับว่าร้านเนี่ยมันมีต้นกำเนิดชื่อร้านอะไรเงี้ยมาจากไหนใครเป็นคนตั้งใครคิดอะไรเงี้ยครับ
เดี๋ยวไปพบกับเจ้าของร้านทั้งสองคนเลยครับบังบีทกับนินาครับโอเคครับเรียกความมีก็ได้ครับสั้นๆทำไมถึงต้องเป็นชื่อแอบแดกครับตอนสมัยวัยรุ่นชอบแอบแดกกันค่ะนี่ถอดแว่นได้ไหมครับถอดไม่ได้เพราะเป็นงานดาราค่ะไม่ได้อันนี้เป็นสไตล์มันไม่ได้ทิ้งไม่ได้จริงมีอะไรให้แดกบ้างครับอ๋อนี่มีทางร้านเรามีแหนมเนื้อนี่เป็นซิกเนเจอร์ค่ะจากนิดาชาบูอร่อยมากใครมาคือต้องกินอ๋อไม่กินได้ไหมไม่กินก็ได้แต่ต้องจ่ายตังค่ะอ๋อช่วงนี้ร้อนกันนิดนึงนอกจากร้านที่วินเทจแล้วคนยังโคตรวินเทจเลยนะวินเทจเราว่าคนที่เก่ามากอันนี้ก็แฟนเก่าไม่ใช่แฟนใหม่แล้วแฟนใหม่อยู่ไหนแฟนใหม่แฟนใหม่อยู่ที่นึงพูดไม่ได้ตอนนี้มันมีเรื่องผมว่าชื่อร้านแอบแดกผมรู้แล้วแม่งมาจากแอบแดกแน่เลยแอบแดกของจริงค่ะเรื่องจริงทั้งหมดไหนฝากร้านหน่อยครับว่าร้านอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงอะไรเงี้ยครับร้านเปิดประมาณเกือบเที่ยงเพราะว่าแม่ค้าตื่นสายนิดนึงถ้ามาจากเส้นตลาดหกเลยตั้มมาจะเจอวัดวิเวกพอผ่านวัดวิเวกมาจะมีเจอสะพานร้านเราอยู่ตีนสะพานนะคะข้างหน้าร้านเนี่ยจะเป็นบ่อคือเห็นสังเกตได้ง่ายเลยเจอบ่อก็จะเจอร้านเราซึ่งเป็นโรงไม้เก่าถ้าคนแถวนี้ก็จะเรียกว่าร้านบังมาโนชาไม้เก่าค่ะเจอสังเกตร้านง่ายมากผมสรุปให้ฟังร้านอยู่ใกล้ๆตลาด16นะครับแค่นั้นแหละแม่ค้าทำอะไรไปอย่าว่างอ๋ออย่าว่างเร็วๆหน่อยโอเคโอเคได้หิวแล้วเนี่ยครับยังไงเดี๋ยวเราไปรอกันที่โต๊ะดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวไปกดดันครับเดี๋ยวไม่รู้เอาอะไรให้กินอีกรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวได้แดกแน่นอนค่ะเซ็กที่สั่งมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยครับว่ามันจะอร่อยเหมือนที่เขาล่ำลือหรือเปล่านะครับไม่ต้องเกรงใจใครนะครับที่มาเช็คอินที่นี่นะครับรูปไหนถูกใจนะครับเดี๋ยวผมมีรางวัลแจกนะครับจะเป็นกระเป๋าของทางร้านแอบแดกนะครับผมมีอยู่3ใบนะครับทางร้านเขาให้ไว้นะครับใครที่มาที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับโพสต์ใน Facebook นะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับชัตเตอร์เช็คอินนะครับแล้วก็ร้านแอบแดกนะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับรูปไหนถูกใจเดี๋ยวผมส่งรางวัลไปให้ครับบุ๋ยครับถ้า FC เขาจะไปติดตามนี่ต้องไปติดตามได้ที่ไหนบ้างครับ Facebook นันรยาแอนดิสค่ะสะกดไงครับ NANRAYA แค่นี้เหรอค่ะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการถ่ายรูปที่ร้านแอบแดกวันนี้นะครับ EP หน้าเราจะไปถ่ายกันที่ไหนนะครับก็กดติดตามไว้นะครับช่อง YouTube และ Facebook นะครับ Vsax Studio กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งทิ้งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของพวกเรานะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ